สวัสดีท่านผู้มีเกียรติแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆในวงการ IT ของประเทศไทยนะครับผมชื่อชัยวัฒน์รัตนประทีปพรนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ให้ทุกคนฟังแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเทรนด์ของเกี่ยวกับคลาวด์เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับในทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ตอนท้ายก็จะแชร์ให้ฟังว่า Enterprise Journey ของเราที่ Ascent หรือที่ itumart.com เนี่ยเป็นยังไงบ้างเผื่อว่าประสบการณ์ของเราหรือว่าสิ่งที่เราแชร์วันนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับถ้าหากว่าท่านจะต้องการ Adopt Cloud Computing แล้วก็จะมี Journey ที่คล้ายๆกันอาจจะไปได้เร็วกว่าเราอาจจะไปได้ดีกว่าเราหรืออาจจะไปได้ Smooth กว่านะครับก็หวังว่านั่นจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสำหรับตัวผมเองแนะนำตัวนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้บอกชื่อไปแล้วชื่อชัยวัฒน์รัตนประทีปพรนะครับก็ปัจจุบันเป็น Chief Technology Officer นะครับอยู่ที่ Ascent Group นะครับชื่อ Ascent Group อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกันสักเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่า product ของเรามีอะไรบ้างนะครับ product ของเราน่าจะคุ้นหูทุกท่านอยู่บ้างเหมือนกันนะครับก็อยู่ในสาย IT นี้มา20ปีแล้วนะครับก็เริ่มต้นจากจริงๆคือเป็น physicist by training คือหมายความจบฟิสิกส์มาแต่ว่าหลงไหลในเลข0กับเลข1นะครับก็เลยมาจบ end up อยู่กับงานที่มันเป็นเกี่ยวกับ IT แล้วก็ software engineer นะฮะแนะนำกับบริษัท Ascent นะครับชื่อ Ascent เพิ่งจะตั้งขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วปี2015ครับแต่ว่าจริงๆเราเป็นกลุ่มธุรกิจที่แยกตัวออกมาจาก True Corporation นะครับด้วยจุดมุ่งหมายว่าเราจะสร้าง Digital Infrastructure นะครับเพื่อพาประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ยุค Digital Economy นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตดูเนี่ยบริษัทที่เป็นธุรกิจของเราเนี่ยจะเป็น Full Stack ของทั้งพาร์ทที่เป็น Digital Economy ทั้งหมดนะครับเริ่มตั้งแต่บนสุดนะครับก็จะเป็น E-commerceE-commerce เนี่ยเรามี product ที่เป็นถึงมือ consumer เนี่ยอยู่2ตัว VLove Shopping นะครับ VLove Shopping เป็นเว็บไซต์ marketplace แบบ C2C ที่อยู่กับประเทศไทยมานานเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วก็ itumart.com อันนี้เป็น retail B2C e-commerce ที่เปิดตัวมาประมาณ2ปีครึ่งนะครับแล้วก็เรามีพันธวณิชซึ่งเป็นบริษัทที่ทำระหว่าง business กับ business นะครับเป็นพวกออนไลน์แคตตาล็อกแล้วก็เซอร์วิสต่างๆนะครับอันนั้นก็เป็นพาร์ทของ e-commerce ลงมานิดนึงเราก็มี e-payment ก็คือ True Money ซึ่งก็อยู่กับประเทศไทยมาเป็น10ปีแล้วนะครับ True Money ก็ให้บริการเกี่ยวกับ electronic payment electronic money นะครับใช้ top up mobile airtime เติมเงินสำหรับค่ายเกมนะครับหรือซื้อคอนเทนต์ที่เป็นดิจิตอลกู๊ดต่างๆทั้งพวก Google Play iTunes Store หรือ App Store นะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือproduct ใน2ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีตัวที่ชื่อว่า V-Card ที่เป็นเหมือนกับคล้ายๆกับบัตรเครดิตแต่จริงๆแล้วเป็นบัตรเครดิตที่ลิงก์อยู่กับe-wallet ของท่านเองสามารถใช้จ่ายได้ทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะครับมี security ที่สามารถเปิดปิดบัตรนี้ได้จากแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นคนที่มีคอนเซิร์นเรื่องเกี่ยวกับ security ในการไปใช้จ่ายบน e-commerce เนี่ยใช้ฟีเจอร์ของบัตรเราก็จะสามารถใช้งานเสร็จแล้วก็ปิดทิ้งก็จะไม่มีใครที่จะมาใช้บัตรของท่านได้นะครับลักษณะนั้นเป็นบัตรใบเดียวในประเทศไทยที่ทำอย่างนั้นนะเอกดิจิตอลทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งที่เป็นโซลูชันให้กับnew channel นะครับ new channel ต่างๆเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าไปดูสถิติของคนไทยนะครับใช้เวลาในการดูทีวีเนี่ยเฉลี่ยประมาณสักชั่วโมงกว่าๆนะครับแต่เวลาที่คนสเปนมากที่สุดนะครับของคนไทยนะครับปี2015เนี่ยใช้อยู่บน Facebook กับใช้อยู่บน LINE มากกว่าดูทีวีนะครับเพราะฉะนั้นมันกำลังสื่อว่าออนไลน์มาร์เก็ตติ้งหรือ Channel ที่มันเป็นดิจิตอลเนี่ยกำลังมีความสำคัญมากกว่าวิทยุและโทรทัศน์ไปแล้วนะเอเดนเราทำ warehouse and logistics ก็คือขนส่งสินค้าซัพพอร์ตกับพวก e-commerce ธุรกิจที่เป็น e-commerce ทั้งหลายนะครับ
แล้วก็สุดท้ายก็คือมี True IDC นะครับ True Internet Data Center ซึ่งให้บริการ Co-location Data Center แล้วก็ Cloud Service ด้วยนะครับนี่ก็แนะนำนิดหนึ่งเกี่ยวกับบริษัททำไม Cloud ถึงสำคัญนะครับในทุกๆธุรกิจนะจะมีไซเคิลของมันอยู่ในการเกิด Revolution นะทุกธุรกิจเนี่ยประมาณ 15-20 ปีเนี่ยมันจะเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาแล้วก็เกิด Revolution ในธุรกิจนั้นคนที่มองเห็นว่าเทรนด์ณขณะนั้นเป็นอะไรและสามารถจับกระแสนั้นได้ก็จะปรับตัวได้ใช้ประโยชน์จากเทรนด์นั้นแล้วก็จะกลายเป็นผู้นำในธุรกิจในยุคนั้นๆนะครับอันนี้เกิดขึ้นกับทุกอินดัสทรีนะครับตัวอย่างถ้าเกิดเราดูบอกว่า Walmart นะเมื่อสัก 40-50 ปีก่อน Walmart คือChain store discount store ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเวลาผ่านไปสัก15ปีก็มีฟอร์แมตใหม่ขึ้นมาคือ 7-Eleven เป็นร้านเล็ก convenient อยู่ในเมืองขยายตัวได้เร็วกว่านะครับผ่านไปอีก15ปีก็เกิด e-commerce ขึ้นมา Alibaba เถาเป่า AliExpress Tmall Lazada ของพวกนี้คือมันเปลี่ยนคือผู้นำแต่ละคนแต่ละช่วงก็จะเปลี่ยนไปตามเทรนด์ของยุคนั้นๆนะฮะแบงก์ก็เหมือนกันเมื่อก่อนก็คือ Citibank พยายามเป็น Global Bank นะครับผ่านไป15ปี PayPal ขึ้นมา disrupt ทางออนไลน์ payment นะครับปัจจุบันนี้ Alipay ซึ่งเป็น e-wallet solution จริงๆมี transaction รวมกันของ Alipay มากกว่า PayPal แล้วมากกว่า Mastercard ด้วยซ้ำไปนะครับปี2016นี้ Alipay จะมี transaction รวมกันมากกว่า Visaนะครับในธุรกิจของ IT ก็เหมือนกันนะครับถ้า IT เนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่สักประมาณ40กว่าปีก่อนนะเมนเฟรมกับมินิคอมพิวเตอร์ก็คือเป็นเทรนด์หลักของเทคโนโลยีตอนนั้นนะเสร็จแล้วก็มาถึงของยุคของ Personal Computer นะ IBM ผลิต PC เครื่องแรกออกมานะคนที่มองเห็นว่า PCในอนาคตจะต้องอยู่ในบ้านทุกบ้านก็คือบิลเกตบิลเกตเชื่อมากว่า PC เนี่ยจะต้องอยู่ในบ้านทุกคนเพราะฉะนั้น PC ทุกเครื่องก็ต้องมี operating system แล้วก็ต้องมีซอฟต์แวร์รันเขาก็สร้าง Microsoft ขึ้นมานะผลก็คือ Microsoft ก็คือผู้นำของยุค personal computer กับซอฟต์แวร์ทางด้าน operating system นะครับผ่านไป15ปีปี1994เว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวแรกกำเนิดขึ้นเบราว์เซอร์ตัวแรกกำเนิดขึ้นนะครับก็เข้าสู่โลกของอินเทอร์เน็ตยุคอินเทอร์เน็ตนะครับบิลเกตก็มองไม่เห็น Microsoft มองไม่เห็นนะมีคน2คนเป็นเด็กวัยรุ่นนักศึกษาเขาบอกว่าถ้าอีกหน่อยคอมพิวเตอร์ทุกอย่างมันเชื่อมกันได้ข้อมูลข่าวสารมี World Wide Web เชื่อมกันได้เนี่ยการหาข้อมูลจะน่าจะเป็นสิ่งที่มันสำคัญมากเขาก็สร้าง Search Engine ขึ้นมาตัวหนึ่งก็เป็นที่มาของ Google แล้วเขาก็มาขึ้นมาเป็นผู้นำของยุคอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับ Microsoft มองไม่เห็นตรงนี้ Microsoft ก็ค่อยๆล่วงไปพูดง่ายๆนะ Facebook มองเห็นการเชื่อมโยงของคน Facebook ก็ขึ้นมาในยุคนั้นนะครับณวันนี้เนี่ยเว็บที่เกี่ยวกับเว็บเซอร์วิสก็คือ Cloud Computing เนี่ยมาถึงยุคตรงนี้ของมันนะครับ Cloud Computing เนี่ยทำให้computing power เนี่ยกลายเป็น commodity นะครับทำให้ configuration ต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นโค้ดนะครับแล้วก็ทำให้ implementation ต่างๆของ infrastructure ของเราเนี่ยกลายเป็นซอฟต์แวร์หมดเลยนะครับความหมายก็คือมัน available เหมือนกับสิ่งของที่ซื้อหากันได้ง่ายๆนะครับคำว่าเป็น commodity เนี่ยบริษัทเล็กบริษัทใหญ่คนที่เป็นคนบุคคลธรรมดาtechnical หรือใครก็ได้สามารถจะซื้อหา cloud computing ใช้ได้นะครับมันคล้ายๆกับโทรศัพท์มือถือของเราสมัยก่อนนะฮะยุคที่โทรศัพท์มันยังเป็นยุคกระติกน้ำเครื่องละเป็นแสนก็ยังไม่ถึงเป็นหลัก commodity ยังไม่ได้เป็นอะไรที่ available สำหรับคนทั่วไปได้ก็เปลี่ยนยุคมาเรื่อยจนถึงยุคที่เรามีฟีเจอร์โฟนผสมกับสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนใช้หาแต่ถ้าถึงทุกวันนี้แล้วคนไปซื้อโทรศัพท์ที่มาบุญคลองหรือที่ร้านใดก็ตาม
โดย default เขาจะซื้อ feature phone หรือซื้อสมาร์ทโฟนครับซื้อสมาร์ทโฟนมันกลายเป็น default ไปแล้วมันคือกลายเป็นของธรรมดาสำหรับคนยุคนี้ไป cloud computing ก็เหมือนกันมันกลายเป็นของธรรมดาของปัจจุบันไปแล้วนะครับลองมาดูกันว่าถ้าเกิดเป็นในอินดัสทรีจริงๆมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะเราน่าจะเคยผ่านตาข่าวพวกนี้มาบ้างนะครับว่าแพลตฟอร์ม as a service ในปีอีก12ปีข้างหน้ามันจะโตจาก 1.7 พันล้านเหรียญไปเป็น 68 พันล้านเหรียญ นะครับหมายความว่ามันโต40เท่าเลยนะหรือเราจะเห็นว่าเขาบอกซอฟต์แวร์ as a service ต่อไปจะโตจาก49พันล้านเหรียญไปเป็น67พันล้านเหรียญในอีก1ปีข้างหน้าหรือ 57% ของ IT Architect ทุกคนมีโซลูชันมีแอปพลิเคชันรันอยู่บนคลาวด์นะครับหรือ 90% ของ Mobile Traffic Data ในโลกนี้ทั้งหมดในปีหน้าในปี2016จะวิ่งผ่านคลาวด์ทั้งนั้นนะครับอันนี้มันหมายความว่ามันกำลังขึ้นไปแล้วมันขยายตัวขยายอย่างรวดเร็วมากไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามมันเกิดขึ้นอยู่นะครับแล้วลองดูว่าทางด้านเทคโนโลยีล่ะเทคโนโลยีก็คือ Big Data Cloud Mobile Internet of Things ทุกอย่างกำลังมาพวกนี้อยู่บนคลาวด์ทั้งหมดนะครับ Cloud The Next Industrial Revolution มันกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าของการใช้งานของ IT Infrastructure ของพวกเรานะครับแล้วก็มันทำให้ Computing กลายเป็นคอมมูนิตี้ซื้อหากันได้ง่ายๆเทรดกันได้ด้วยนะครับแล้วก็มันกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอยู่ไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นก็จะมีคำที่เขาบอกว่า Cloud is the new normal มันเป็นสิ่งที่เป็นปกติธรรมดาไปแล้วทุกวันนี้นะยังไงมันเป็นสิ่งปกติธรรมดายังไงนะบริษัทพวกนี้นะครับพอจะรู้จักกันบ้างไหมฮะน่าจะรู้จักกันหลายอันนะครับพวกนี้เป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่เราเรียกกันว่าสตาร์ทอัพนะครับสตาร์ทอัพไม่ได้แปลว่าเล็กหรือใหญ่หรือว่ารวยหรือจนนะสตาร์ทอัพก็คือมักจะทำของใหม่ๆแล้วก็มีอายุน้อยๆบริษัทพวกนี้เป็นสตาร์ทอัพที่มีอายุไม่ถึง10ปีนะครับ Snapchat มีใครรู้จัก Snapchat มั้ยฮะเมืองไทยไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่ Snapchat มีมูลค่าตลาดมีมูลค่าบริษัทอยู่ 16,000 ล้านเหรียญDropbox อันนี้ทุกคนน่าจะรู้จัก Dropbox มีมูลค่า10,000ล้านเหรียญเวลาเขาระดมทุนกัน Grab Taxi 10,000 ล้านเหรียญนะ Uber 60,000 ล้านเหรียญนะครับพวกนี้ Airbnb 50,000 ล้านเหรียญพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพ success มูลค่าบริษัทสูงทุกคนอยู่บนคลาวด์หมดถามว่าทำไมถ้าไปถามบริษัทสตาร์ทอัพจริงๆคำตอบของเขาก็คือเขาก็ไม่ได้มีช้อยอะไรใช่ไหมธุรกิจสตาร์ทอัพมันเป็นการแข่งขันเพราะฉะนั้นเขาต้องแข่งขันให้เร็วที่สุดเขาต้องการแข่งขันให้เร็วที่สุดเขาไม่ต้องการลงทุนเรื่องการไปหาซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือว่าไปเช่าโคโลเคชันหรือว่าได้เครื่องมาแล้วต้องสั่งเครื่องรอ2เดือนเครื่องมาส่งเครื่องมาส่งแล้วต้องไปใส่เข้าตู้แร็คนะครับเดินสายเคเบิลอีกนะเขาไม่ต้องการทำอย่างนั้นเพราะมันเสียเวลาเขาสำหรับเขาจะหาเงินมาซื้อฮาร์ดแวร์สักล้านหนึ่งสองล้านณตอนที่เขาเริ่มก็ยากนะมีเงินล้านสองล้านเอาไปจ้างคนทำซอฟต์แวร์ดีกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบริษัทเหล่านี้เขาต้องการความสามารถในการแข่งขันที่เร็วคลาวด์ก็เป็นช้อยส์แรกของเขาจริงๆต้องเรียกว่าแทบจะเป็นช้อยเดียวที่เขามีด้วยที่มันเหมาะสมกับเขาที่สุดนะสตาร์ทอัพที่ขึ้นไปอยู่บนคลาวด์ทั้งหมดทุกวันนี้ไม่ใช่แค่ต่างประเทศประเทศไทยก็เป็นประเทศไทยคนที่อยากจะมีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเล็กๆทำอะไรนิดๆหน่อยๆมีความฝันอยากจะมีสตาร์ทอัพทุกคนก็ไปใช้คลาวด์หมดไม่มีใครมานั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์เพื่อเอาไปเช่าในโคโลเคชันนะครับสิ่งพวกนี้กำลังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับบริษัทเหล่านี้เนี่ยที่เขาเน้นเทคโนโลยีเป็นสตาร์ทอัพคลาวด์เป็นเรื่องปกติธรรมดาของเขา
ฮะคำถามคือบริษัทใหญ่ๆล่ะ Enterprise ล่ะพวกคุณคิดว่ายังไงนะฮะลองมาดูกันนะครับว่า benefit ของ Cloud มีอะไรบ้างนะก็จะมีลิสต์ของ benefit ที่คุณจะได้ประโยชน์จากการไป Cloud เนี่ยอยู่หลายอย่างนะผมสรุปมาอยู่ประมาณ5อย่างที่ค่อนข้างชัดเจนไม่ว่าจะไปลิสต์ไหนก็ตามเนี่ยคุณจะเห็น5อย่างเนี้ยเป็นอันหลักอยู่นะครับอันแรกก็คือ speed กับ agility นะครับความหมายก็คือมันทำให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นถ้าคุณมีซอฟต์แวร์มีโปรดักที่เป็นซอฟต์แวร์คุณจะรีลีสฟีเจอร์ได้เร็วขึ้นหรือว่าคุณสามารถทดลองอะไรใหม่ๆได้เร็วขึ้นนะครับยังไงเหรอลองนึกภาพอย่างนี้นะถ้าสมมุติผมมีทีมอยู่ในบริษัทใช่ไหมครับมันก็มักจะมีไอเดียออกมาจากฝั่ง business ใช่ไหมฮะ business จะมาบอกว่าเฮ้ยผมคิดออกแล้วเราควรจะต้องทำโปรดักต์ตัวนี้แหละถ้าทำแล้วมันจะเจาะตลาดตรงนี้ได้แล้วมันก็จะมีคนใช้งานเยอะแล้วพวกเราจะรวยกันเราจะรวยกันทั้งหมดเลยนะครับเกิดขึ้นบ้างไหมฮะคุณไหมอ่ะแล้วยังไงต่อทำเลยแล้วกัน CEO สั่งมาสิ่งแรกที่เขาทำก็คืออ่ะใครทำซอฟต์แวร์สักตัวหนึ่งเราจะทำให้พวกเรารวยกันแล้วใครทำโอเคงั้นไปหาทีม IT แล้วกันนะโอเคไปถึงทีม IT น้องทำอย่างนี้ได้ไหมต้องการซอฟต์แวร์อย่างนี้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 เลยนะทีม IT ก็บอกว่า developer นะครับในพาร์ทนี้ก็บอกว่าโอเคน่าจะทำได้พี่ขอ POC ก่อนแล้วกันนะครับขอทดลองก่อนโอเคงั้นลองเลยสิ่งถัดไป developer ทำไงครับไปหา infra team ขอเครื่องหน่อยครับ infra team ถามก็มาคุณเดี๋ยวเครื่องเท่าไหร่ยังไม่รู้เหมือนกันครับเอาสเปคอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับแล้วจะเอาเมื่อไหร่เอาเมื่อวานนี้ครับเพราะหัวหน้าสั่งมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วไม่ได้ให้ไม่ได้คุณกลับไปคิดก่อนว่าคุณต้องการแคปาซิตี้เท่าไหร่ต้องการจำนวนเซิร์ฟเวอร์เท่าไหร่สเปคเป็นยังไงบ้างทีมก็กลับไปก็ไปคุยกันในทีมอีกเฮ้ยเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะกลับไปใหม่น่าจะต้องการสักประมาณ30 VM ครับอินฟาถามต่อ30 VM เรามีให้ไม่ได้หรอกต้องใช้เวลา3เดือนนะคุณเอาน้อยที่สุดได้แค่ไหนแล้วสเปคอะไรล่ะก็นั่นไม่ได้งั้นเดี๋ยวขอกลับไปคุยกับทีมก่อนนะครับกลับไปคุยกับทีมอ่ะงั้นเราเริ่มจาก2ก่อนแล้วกันนะแล้วอีก30เดี๋ยวค่อยเอาทีหลังเอากลับไปใหม่ใช่ไหมอ๋อ2แล้วก็โอเคได้งั้น2เดี๋ยวผมให้อาทิตย์หน้าแล้วกันนะแล้วอีก30เนี่ยเดี๋ยวก็รอ2เดือนขอผ่านจัดซื้อก่อนทำเมโมด้วยบัดเจ็ตไปอพูฟก่อนนะคุ้นไหมครับงานแบบนี้ไปมากลับไปกลับมาก็คงใช้เวลาถ้าเป็นบริษัทผมเมื่อก่อนคงใช้เวลาประมาณ2เดือนกว่าจะได้เครื่องมายังไม่รวมกับเอาขึ้นแล็บนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอลองนึกภาพงี้ว่าคุณใช้คลาวด์บิสซิเนสเดินมาหาทีม IT บอก developer เฮ้ยอยากทำให้ลองทำอันเนี้ยได้ไหมก็ได้ครับลองดูสักนิดหนึ่งเดี๋ยวผมลองให้เริ่มได้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมหาเครื่องก่อนโอเคงั้นขึ้นไปใช้คลาวด์เลยได้ครับแล้วก็ขึ้นไปไม่แน่ใจว่าจะใช้สเปคอะไรนะบนคลัมจะมีเลือกให้เลือกเลยเป็นแคตตาล็อกเลยว่าคุณอยากได้ OS ขนาดไหน CPU ขนาดไหน Memory ขนาดไหนเลือกสักอันนึงกดแล้วก็คลิกมันก็ได้เซิร์ฟเวอร์ขึ้นมา1เครื่องคุณเริ่มทำงานได้นะเวลาที่คุณเริ่มทำออกมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะต้องมีเป็น10เครื่องจะได้ทำให้มันใหญ่ขึ้นทำยังไงครับก็10ทีคุณก็ได้10เครื่องขึ้นมาไม่ต้องรอ2เดือนไม่ต้องรอการเอาเซิร์ฟเวอร์ขึ้นแหลกอันนี้คือตัวอย่างของ Speed กับ Agility หมายความว่าตรงนี้แหละมันเป็นคอสของเวลาที่พวกเรามองไม่เห็นกันว่ามันใช้เวลาในการกลับไปกลับมากว่าจะสามารถเริ่มทำงานสเต็ปแรกได้นะครับนี่ตัวอย่างถ้าเป็น Flexibility นะครับ Flexibility ก็คือความสามารถที่เราจะใช้หรือไม่ใช้มันก็ได้บนคลาวด์ก็จะเป็นโมเดลประมาณ pay as you use นะครับก็คือใช้แบบใช้แค่ไหนก็จ่ายแค่นั้นนะสมมุติว่าตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะโปรเจกต์นี้ดูสวยหรูมากทำไปสัก1เดือน2เดือน3เดือนโอ้โหขายแล้วก็ business เอาไปโชว์ presentation แล้ว CEO ชอบใจมากต้องการเครื่องมันอีกสัก10เครื่องทำไงถ้าเป็นแบบเดิมซื้อมันเลยซื้อมาปุ๊บเข้ามา4เดือนผ่านไปลอนช์โปรเจกต์ออกไปโปรเจกต์แป๊ก
เกิดอะไรขึ้นครับก็หยุดทำเครื่องที่ซื้อมาทำอะไรก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้แล้วทำผมถามทุกวันนี้มีใครรู้บ้างไหมโปรเจกต์ปีที่แล้วที่คุณทำแล้วมันถูกหยุดไปปัจจุบันนี้เครื่องเอาไว้ทำอะไรไม่มีใครรู้เป็นเรื่องลึกลับเรื่องหนึ่งของบริษัทนะฮะถ้าเป็นคลาวด์ก็คือปิดมันซะก็เหมือนเราใช้ไฟฟ้าไม่ต้องจ่ายอีกแล้วโปรเจกต์หยุดก็คือหยุดมันไปเท่านั้นนะครับนั่นคือ flexibility นะอันถัดไปเป็น disaster recovery ก็คือเหมือนกับไซต์ที่2นะครับ second site ของเราสำหรับทำ backup ถ้าทุกวันนี้บริษัทของคุณมี service อยู่แล้วคุณบอกว่าเอ๊ะเรามี DR site หรือเปล่าแล้วคำตอบคือไม่มีคุณเคยผ่านโปรเจกต์ที่ต้องทำ DR site ไหมฮะมีใครเคยต้องทำ DR site ไหมครับคุณรู้ไหมมันยากมากเพราะว่าคุณต้องหา data center แห่งที่2แล้วคุณก็ต้องซื้อฮาร์ดแวร์อีกชุดหนึ่งแล้ว data center แห่งที่2ถ้าจะเอา DR site ให้ได้มาตรฐานต้องห่างกัน50กิโลเมตรนะในกรุงเทพแทบจะหา data center ที่มันห่างกัน50กิโลเมตรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ต้องซื้ออีกชุดหนึ่งแล้วก็ต้องมี data link ที่เร็วๆนะครับมี network ที่เร็วระหว่างกันนะเท่ากับว่าเราใช้เงินไปกับการที่ป้องกันความเสี่ยงแต่เราก็รู้อยู่ว่าคือมันเป็นความเสี่ยงนะก็ต้องทำอยู่ดีแต่มันเป็นงานที่เกิดขึ้นได้ยากมากแล้วก็เป็นการลงทุนที่มหาศาลมาก data center ส่วนพาร์ทที่เป็น data recovery disaster recovery ของ cloud เนี่ยแทบจะมีให้อัตโนมัติเลยนะครับทุกอย่างทำยังไงครับกดที่ครั้งที่1ได้เครื่อง data center 1กดครั้งที่2คุณได้เครื่อง data center 2คุณได้ DR site เรียบร้อยแล้วอันที่4เรื่องคาเปกอันนี้ก็จะคุ้นเคยกันอยู่แล้วว่าเราลงทุนไปเนี่ยก็ต้องคิดแล้วว่าโปรเจกต์นี้ต้องใช้เครื่องเท่าไหร่10เครื่อง20เครื่อง30เครื่องต้องไปดูซิแร็คสเปซมีไหมนะแร็คสเปซมีก็ซื้อไม่มีก็เช่าเพิ่มทุกอย่างนี้ก็คือเป็นพาร์ทนึงที่เราจะต้องมาทำก่อนโปรเจกต์จะเริ่มใช่ไหมครับเวลาปกติต้องคิดว่าใช้เงินเท่าไหร่ขอบัดเจ็ตนะถ้าเป็นคลาวด์ก็ตรงนี้หายไปประหยัดเวลาคิดของเราไปอีกสัก2อาทิตย์นะทุกอย่างใช้เป็น pay as you use ก็คือใช้ไปเท่าไหร่เราก็จ่ายเราไม่อยากใช้เราก็ปิดก็ไม่ต้องจ่ายนะครับสุดท้ายก็คือเทคโนโลยี advantage นะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเรามีหลากหลายมากนะครับ big data ที่คุณแกรี่เพิ่งพูดเมื่อกี้นี้เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าถ้าหากว่าใครเคยทำพวก big data อย่าง hadoop cluster อะไรพวกนี้คุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราใช้เวลากับการจูนนิ่งมันน่ะเยอะมากเมนเทนแนนซ์มันเยอะมากนะครับแต่เทคโนโลยีพวกนี้มีให้ใช้อยู่บนคลาวด์เรียบร้อยแล้วเป็น pay as you go ด้วยก็คือคุณเข้าไปเรียกใช้งานได้เลยไม่ต้องมานั่งเมนเทนแนนซ์นะครับมันทำให้เรามีความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มันอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่ขั้นสูงที่จริงๆแล้วถ้าเราจะใช้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้อีกเยอะแต่พอมีคลาวด์ปุ๊บเราสามารถใช้มันได้โดยเราตัดตอนของการเซตอัพคอนฟิกเรชันเมนเทนเนนซ์ทิ้งไปเราเอาเวลาของเราไปใส่ตรงที่มันเป็น business critical มากกว่าเราอยากจะรู้ว่าเราจะทำ data mining ยังไงมากกว่าที่เราอยากจะรู้ว่าเราจะไปคอนฟิกตัว Hadoop cluster ยังไงใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นหลักๆของประโยชน์ benefit จากคลาวด์นะครับทีนี้ก็จะมีที่มันเป็นแพทเทิร์นนะแพทเทิร์นของเบเนฟิตเนี่ยจะมีอยู่3อันหลักๆนะอันแรกก็คือคอสเฟิร์สหมายความว่าถ้าคุณสนใจที่จะลดคอสหรือถ้าบริษัทหรือองค์กรของคุณเนี่ยมีนโยบายเรื่องเกี่ยวกับการลดคอสเนี่ยเราควรจะเริ่มจากตรงนี้นะครับ3อันนี้มันจะเป็นไซเคิลกันนะคุณเริ่มจากลดคอสเสร็จแล้วคุณอาจจะไปถึงตรงที่เป็นสปีดกับเฟล็กซิบิลิตี้นะครับเพิ่มความเร็วในการทำงานนะครับแล้วก็ค่อยไปถึงตัวที่เป็นเทคโนโลยี first นะครับถ้าคุณต้องการจะสปีดก่อนเนี่ยคุณก็เริ่มจากสปีดแต่นั่นแปลว่าคอสของคุณจะอาจจะไม่ได้ลดสักเท่าไหร่นะแต่คุณจะได้ประโยชน์เรื่องความเร็วในการพัฒนาโปรดักต์หรือทำงานของคุณนะครับแล้วก็ค่อยหมุนไปว่าแล้วก็ตามด้วยเทคโนโลยีหรือคอสนะถ้าเป็นเทคโนโลยี first นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างพวก big data analytic เนี่ย
มันเป็นเทคโนโลยี first เนื่องจากถ้าวันนี้เราอยากจะทำเนี่ยเราก็คงจะต้องลงทุนกันอีก2ปีกว่าจะได้ใช้หรือว่าคือกว่าจะจ้างบริษัทที่เป็น vendor มา implement ให้เราเสร็จผ่านการคุย6เดือนเริ่มทำอีก6เดือนปีนึงถึงจะได้ใช้นะถ้าเป็นเทคโนโลยี first ก็คือเรามุ่งไปใช้เทคโนโลยีที่มัน available เพื่อตอบโจทย์ business ให้เร็วที่สุดมี access ถึงเทคโนโลยีได้เร็วขึ้นนะจะเริ่มจากอันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับจริงๆแล้วผมแนะนำว่าเริ่มจากอันใดอันหนึ่งเพื่อจะหมุนไปอันต่อไปตอบโจทย์ขององค์กรของคุณณปีนี้ก่อนทีนี้เสร็จแล้วพอเราเลือกได้แล้วยังไงมันก็จะมีแพทเทิร์นอยู่นะครับผมก็จะมีแพทเทิร์นให้ดูว่าอย่างเช่นถ้าเป็น enterprise หรือบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีการเริ่มจากถ้าหากว่าคุณมี dev กับ test environment ก็คือ migrate พวก dev กับ test environment ขึ้นไปก่อนเพราะว่าพวกนั้นเป็นไม่ใช่ mission critical นะครับแล้วก็เรียนรู้ว่าการบริหารจัดการบน cloud เนี่ยมันเป็นยังไงนะเสร็จแล้วก็อันนี้เป็นตัวเลือกนะครับหรือพวกที่มันเป็น back office job หรือ backup job หรือพวก data archive ต่างๆนะไม่ใช่ mission criticalนะสามารถ move พวกนี้ไปบน cloud เพื่อเรียนรู้แล้วก็ใช้เทคโนโลยีบน cloud ที่มีอยู่ให้นะเสร็จแล้วก็จะมีช้อยว่าหรือเอาเป็นแบบอะไรที่เป็นโปรเจกต์ใหม่ขึ้น cloud ไปนะก็จะเป็นอีกแพทเทิร์นนึงที่ทำให้เราเริ่มได้หรืออาจจะเลือกการ migrate product หรือ service ที่มีอยู่เลยเอาขึ้นไปนะก็เป็นหนึ่งในสเต็ปแรกที่เราเลือกใช้ได้นะครับถ้าเป็น SME นะครับ SME ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น new application หรือไม่ก็คือ migrate พวก existing application ขึ้นไปนะถ้าเป็น startup นะ startup pattern ง่ายมากครับมีอันเดียวทุกคนใช้ cloud หมดทีนี้มาดูที่ผมจะแชร์ต่อไปก็คือว่า cloud journey ของที่ Ascent นะครับเรามีเว็บ e-commerce เนี่ยก็จะมีiTooMart, VLove Shopping แล้วก็ TooMoney นะครับแล้วก็เห็นแล้วแหละว่า Cloud เนี่ยมันน่าจะเป็นช้อยของเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่เราน่าจะใช้ประโยชน์จากมันได้นะครับอันนี้เป็นของ iTooMart นะฮะ iTooMart เนี่ยเราเปิดตัวเริ่ม launch iTooMart เว็บไซต์ประมาณกลางปี2013นะครับมาถึงมกราปี2014เนี่ยตัวนี้ก็คือจำนวนเซสชันนะครับอยู่ที่ 50,000 พอตอนจบปีเนี่ยมกราปีถัดไป1ปีผ่านไปมันอยู่ที่ 700,000 นะครับตรงนี้มันเป็นเปอร์เซ็นต์โกรทอยู่ที่ 1,400% ถ้าดูจากจำนวนยูสเซอร์ก็คืออยู่จากหลักแสนนะครับในช่วงเวลาเดียวกันไปที่หลักล้านในช่วงเวลา1ปีที่ผ่านไปอันนี้ก็โกรทประมาณ 1,000 กว่าเปอร์เซ็นต์นะมาถึงตรงจุดนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องตัดสินใจแล้วเพราะว่า capacity ของฟาร์มของเราที่อยู่บน data center เนี่ยมันเริ่มไม่พอคำถามคือเราจะซื้อฮาร์ดแวร์ใหม่หรือเราจะไป cloud อันนี้ให้ดูของถึงปัจจุบันนะครับเมื่อกี้ที่โชว์บอกว่าจาก 100,000 กว่านะผ่านไป1ปีขึ้นมาเป็น1ล้านตรงนี้ที่โต 1,100% นะณจุดนี้ที่เราตัดสินใจเราคิดแล้วบอกว่าเราน่าจะไปคลาวด์ดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตมันจะโตอีกเท่าไหร่นะถ้าตรงจุดนี้ผมตัดสินใจว่าเราจะซื้อฮาร์ดแวร์เพิ่มผมอาจจะคำนวณดูว่าเอาอีกสัก2เท่า3เท่าก็น่าจะพอนะใช่ไหมครับแล้วคุณคิดว่าผ่านไปเป็นยังไงถ้าผมซื้อสัก2เท่า3เท่าของที่เป็นตอนนั้นวันนี้ผมคงแย่นะเพราะจริงๆมันโตไปอีก 500% เพราะฉะนั้นรวมในระยะเวลา2ปีทั้งหมดเนี่ยมันปาไป 5,500% ที่จากวันแรกจากไม่ใช่จากวันแรกด้วยจากนับแต่วันที่เรารู้สึกว่าโอเคเว็บไซต์มันเริ่มติดตลาดแล้วนะครับ Year over year ก็โดยรวมประมาณ6เท่านะครับจากหลายๆมุมจากทราฟฟิกที่เรานับในแต่ละตัวนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเราคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกนะครับทีนี้ challenge ของเราณตอนที่เราตัดสินใจจะไปคลาวด์คืออะไรบ้าง
เราก็ดูแล้วบอกว่าจริงๆคือ key driver ของเราคือbusiness expansion นะก็จะมีเรื่องของ user growth เป็นหลักว่าทราฟฟิกมันเริ่มสูงขึ้นพวกเราจะรองรับทราฟฟิกของลูกค้ายังไงบ้างนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับtime to market ของ product เราในธุรกิจ e-commerce เนี่ยการแข่งขันเนี่ยเรื่องฟีเจอร์เรื่องแคมเปญเรื่องสิ่งต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันเร็วขนาดว่า1อาทิตย์ต่ออาทิตย์เนี่ยคุณสามารถจากเป็นผู้นำเรื่องนี้กลายมาเป็นผู้ตามได้เพราะฉะนั้นฟีเจอร์มันจะสำคัญมากว่าเราจะต้องรีลีสให้เร็วนะอันนี้ก็เลยเป็นโจทย์อันนึงนะครับทุกอย่างที่โตขึ้นก็จะมีประเด็นของทั้งเดฟแล้วก็ทั้งเทสแอนเวอร์เมนต์ที่ต้องโตตามโปรเจกต์ตามฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาถ้าโตตามก็คือมันจะต้องโตตามไปด้วยทุกอย่างนะแล้วก็จะมีเรื่องการลงทุนเรื่องฮาร์ดแวร์คาเปกอินเวสเมนต์พวกนี้ที่ตอบจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าต่อไปมันจะไปถึงเท่าไหร่ใช่ไหมเราไม่รู้หรอกปีหน้าคือมันจะโตไปอีกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการลงทุนที่มันเป็นคาเปกพวกนี้อาจจะเป็นการลงทุนที่ถ้าผมโชคดีก็คือผมลงทุนไว้เยอะกว่านะแต่ผมก็อาจจะถูกซักได้ว่าทำไมคุณเผื่อไว้เยอะจังถ้าผมโชคร้ายผมก็เดาไว้น้อยกว่าที่มันจะเป็นแล้วผมก็จะต้องถูกเฉ่งอีกเหมือนกันว่าทำไมคุณถึงคาดการไว้น้อยจังนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโจทย์เสร็จแล้วก็มีเรื่อง international expansion นะครับจากโจทย์ที่เรามีทั้งหมดผมก็ทำเป็น strategy ออกมาครับก็คือเราเลือกจาก benefit pattern ก่อนนะ benefit pattern ที่เราต้องการก็คือเรื่อง speed กับ flexibility นะครับแล้วก็จะมีเรื่องcost นะฮะแล้วก็จะเป็นเรื่องเทคโนโลยีตามมานะจาก benefit pattern ที่เราเลือกก็จะลงมาตรงที่ว่าไอ้ migration หรือ journey pattern ของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะซึ่งก็จะออกมาว่าเราจะเอา dev กับ test environment ขึ้นไปก่อนแล้วก็ตามด้วยการmigrate existing application นั่นก็คือ itumat.comเพราะฉะนั้นพอเราจะทำเรารู้แล้วว่า benefit ที่ต้องการมันมีอะไรบ้างเราก็จะเซตไว้ว่า objective จะอยู่ใน area พวกนี้แล้วเราจะมาวัดผลกันว่าตอนสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงนะครับผลลัพธ์มันเป็นยังไงบ้างพอเริ่มเราตัดสินใจเลือก AWS Amazon Web Service นะฮะเหตุผลก็คือมัน zero setup นะครับไม่ต้องมีเงิน upfront เลยไม่มี hardware installation ใดๆนะครับทุกอย่างจะเป็นvirtual infrastructure หมดทั้งโหลด balancer network firewall ทุกอย่างนะฮะแล้วก็มีความสามารถของที่เราเรียกว่า infrastructure as code คือ scripting สามารถทำทุกอย่างเป็น template ได้แล้วก็ script แล้วก็ launch พวก script พวกนี้เพื่อให้มันสร้าง environment ให้เราแล้วก็มี tool ให้ใช้เยอะนะครับภาพพวกนี้เป็นภาพที่เห็นทุกทีเราก็เหนื่อยทุกทีนะสำหรับคนดูแลแล้วถามว่าจากตรงนี้ใช้เวลานานไหมกว่าจะเป็นตรงนี้ไม่นานเลยนะครับประมาณปีนึงคุณทำตรงนี้ไว้เงี้ยทำคลีนไว้ตั้งแต่แรกเลยปีอีกปีนึงคุณกลับไปดูแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นพอทุกอย่างมันเป็นเวอร์ชวลหมดเนี่ยคือเรื่องพวกนี้มันอยู่ในโค้ดทั้งหมดผมไม่ต้องมาวอรี่เรื่องสายเคเบิลพวกนี้อีกต่อไปนะครับตอนเริ่มต้นก็จำนวนเซิร์ฟเวอร์ประมาณ150 VM นะครับเทียบกับเป็นค่าฮาร์ดแวร์ก็ประมาณ 2.5 ล้านบาทนะครับพวกเน็ตเวิร์กสวิตช์โหลดบาลานเซอร์ต่างๆก็เป็นเงินที่คร่าวๆก็ประมาณสัก2ล้านบาทนะแล้วก็คาเปกที่เซฟไปก็รวมอยู่ประมาณสัก 4.5 ล้านนะสิ่งที่เราได้มาจริงก็คือเป็นเวลาที่เราประหยัดไปคือเราไม่ต้องรอ2เดือนเพื่อจะเริ่มทำงานได้คือสามารถทำได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะสปีดอัพไอพาร์ทที่เราต้องการทำ development นะครับจากเดิมที่เราบอกว่าอยากได้เซิร์ฟเวอร์ใหม่ขึ้นมาเร็วสุดอาจจะได้2 week ตอนนี้ก็คือเหลือน้อยมากนะครับพาร์ทของการสร้าง environment ถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนอยู่ on premise ผมต้องใช้4คนเป็นเวลา2สัปดาห์ที่จะทำ iTumat farm อีก1 farm ขึ้นมานะปัจจุบันนี้ณตอนจบเนี่ยเราเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่แล้วสุดท้ายก็คือDR site นะDR size ที่เราต้องการจากคลาวด์ด้วยหลังจากทำไปแล้วนะครับ achievement ก็คือพาร์ทของ speed กับ agility นะครับ
ไม่ต้องมีฮาร์ดแวร์เซตอัพ VM ต่อไปนี้สามารถใช้ได้ภายใน2วันณตอนจบนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราสามารถใช้ได้ทันที Flexibility ก็คือเป็น Self Service Operation On Demand Capacity Planning นะอย่างที่เราจะเห็นว่าคือ growth ของเราเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยของ iTumart เนี่ยจะขึ้นช่วงสูงสุดประมาณ11โมงนะ11โมงซึ่งจะเป็นช่วงที่เป็นช่วง Everyday Wow นะครับจะมีคนเข้ามาเยอะมากจนสงสัยว่าแต่ละออฟฟิศเขาทำงานกันหรือเปล่า นะฮะแต่11โมงนั่นแหละช่วง11โมงจะเป็นช่วงที่ทราฟฟิกเริ่มเข้ามาเราก็คือจะเพิ่ม capacity ของ system เราให้เป็นประมาณ6เท่านะครับ6เท่าของเวลาปกติแล้วก็จะลดลงไปหลังบ่าย2นะครับหลังบ่าย2ก็จะลดลงไปประมาณครึ่งหนึ่งเหลือประมาณ3เท่าของเวลาปกติแล้วทราฟฟิกก็จะค่อยๆดาวลงไปจนถึง2ทุ่มหลัง2ทุ่มเราก็จะลดทุกอย่างลงมาเหลือเป็นเพียงแค่1เท่านะครับค่าเปกอย่างที่บอกก็เซฟไปนะฮะไม่ต้องลงทุนตรงนี้แล้วก็เรื่องเทคโนโลยีก็คือได้เรื่องพวก tool ที่ทำให้เราสามารถสร้าง environment ได้เร็วขึ้นนะครับก็ achieve ทั้งหมดอย่างที่เราต้องการนะสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้มีแพลนมาก่อนก็คือ iTumart นะครับเป็นเว็บไซต์ในประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกาเดือน November ที่แล้วเราเพิ่งลอนช์ iTumart ฟิลิปปินส์ไปนะครับโดยที่เราสร้างอีก1ไซต์สำหรับฟิลิปปินส์แล้วก็เอนจิเนียร์ของเราไม่มีใครต้องบินไปฟิลิปปินส์เลยใช้เวลา2วันในการทำนะเป็นผลพลอยได้นะครับสุดท้ายเอาคำนะสิ่งที่เราได้ก็คือเราได้สปีดกับ agility มาเราได้ flexibility มานะครับเราได้ efficiency จาก productivity ของการทำงานของทีมนะครับแล้วเราก็ได้ทีมที่มีสกิลเพิ่มขึ้นมาด้วยนะฮะเป็นผลพลอยได้ทีมของเราก็คือมีสกิลเกี่ยวกับ Cloud Automation เพิ่มขึ้นมาแล้วเราก็เซตอัพโปรเซสสำหรับการทำงานแบบ Cloud ขึ้นมาใหม่นะจากพวกนี้ที่รวมๆมาผมก็เลยสรุปออกมาเป็นว่า Cloud First นะเป็น policy ของเราณตอนนี้ที่บริษัทว่าจะทำอะไรจะเป็น Cloud First product ใหม่ๆจะเป็น Cloud ก่อนแล้วก็จะมี people กับ skill แปลว่าเราต้องลงทุนกับคนทำความเข้าใจแล้วก็อัพสกิลขึ้นมานะฮะแล้วก็มีโปรเซสใหม่ในการทำงานเพราะมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับทุกอย่างนี้ก็จะกลายมาเป็น Cloud Strategy ของบริษัทณปัจจุบันนะอันนี้ให้ดูตัวที่มันเป็นตัว Original iTumart Infrastructure ที่ขึ้นไปนะครับตอนจบเนี่ยเราใช้เวลาว่าหลังจากจบแล้วเนี่ยเรามีความสามารถในการทำไซต์ใหม่ได้ภายใน2วันปัจจุบันเราทำได้ในเวลา1วันโดยใช้ Scriptingนะเพราะฉะนั้น what's next cloud strategy กับ maturity model นะเราเริ่มเดินทางไปแล้วนะครับสเต็ปที่1อันนี้เป็นผมเรียกเองนะครับผมใช้เองในบริษัทว่าเราเป็น cloud 1.0 และเราเน้นเรื่องอะไรที่มันเป็น infrastructure as a service นะครับถัดไปเราจะต้องเน้นเรื่อง application focus มากขึ้นว่าแอปพลิเคชันจะทำยังไงให้มันใช้ประโยชน์จากคลาวด์ได้มากขึ้นแล้วก็มีออโตเมชันที่มันดีขึ้นเร็วกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะมีคลาวด์ 3.0 ที่ทำให้เราเป็น full cloud compatible เป็นคลาวด์อาร์คิเทคเจอร์บนนั้นจริงๆนะทุกท่านอาจจะคิดว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเจอร์นี่การเดินทางบนคลาวด์ของเราน่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะในความเป็นจริงมันเป็นยังไงท่านอยากเดาไหมฮะมันเป็นอย่างนี้เลยนะฮะคือมันล้มลุกคุกคานนะครับล้มลุกคุกคานก็คือต้องเรียนของใหม่มีบางอย่างที่เราก็ทำผิดไปบางอย่างก็เป็นเรื่องที่เราไม่รู้เราต้องรีเลิร์นใหม่นะครับแต่มันก็ยังเป็นสิ่งที่ไปในทิศทางที่ถูกต้องนะมันเหมือนที่เขาเรียกว่าทำผิดในทิศทางที่ถูกยังดีกว่าทำถูกในทิศทางที่ผิดใช่ไหมฮะเพราะนั้นเรารู้ว่าเราจะต้องไปเราจะมีทำผิดบ้างไม่เป็นไรขอให้เราก็คือค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะครับสำหรับของคนอื่นๆในแต่ละบริษัทท่านมี Cloud Strategy ของตัวเองเป็นยังไงบ้างนะ
คำแนะนำของผมก็คือกำหนดก่อนว่า crowd strategy ของเรากับ maturity model ของเราเป็นยังไงนะเริ่มจาก benefit pattern นะจะเป็นเรื่อง cost ก่อนหรือเทคโนโลยีก่อนหรือ speed ก่อนนะดูว่ามันตอบโจทย์องค์กรของท่านในปีนี้ยังไงนะครับแล้วก็เริ่ม journey เริ่มเลือกว่าด้วย objective นั้นน่ะเราจะไปด้วย pattern journey แบบไหนนะครับก็ลอง pilot สักตัวหนึ่งนะไม่เสียหลายที่จะต้องลองนะครับ evaluate มันแล้วก็เริ่มใหม่นะครับแล้วก็เริ่มใหม่ด้วยไซเคิลใหม่อาจจะเป็น objective ที่ต่างกันหรือจะเป็น objective แบบเดียวกันแต่เป็นโปรเจกต์ใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็ลอง define ว่าสเต็ป1 2 3เวอร์ชั่น1กับ2กับ3ขององค์กรท่านเป็นยังไงแล้วก็เริ่มเดินทางเลยนะครับเพราะว่าผมสรุปนะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยธุรกิจไหนถ้าไม่ใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้คุณกำลังถูกทิ้งนะในธุรกิจโดยเฉพาะถ้าหากว่าที่มันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแล้วก็ซอฟต์แวร์เนี่ยท่านกำลังถูกทิ้งถ้าท่านไม่ปรับตัวถูกทิ้งนี่คือไม่ใช่ถูกทิ้งเพราะว่าเพื่อนเราเขาไปเร็วกว่านะถ้าเพื่อนเราเขาไม่ไปก็จะมีบริษัทต่างชาติมานะครับ Uber คุ้นไหมครับ Uber อยู่บนคลาวด์ไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทยด้วยสามารถเข้ามาแข่งกับธุรกิจแท็กซี่ในเมืองไทย Airbnb ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทยด้วยกำลังเข้ามาแข่งกับธุรกิจโรงแรมและที่พักในประเทศไทย Grab Taxi นะทุกอย่างพวกนี้คือเขาสามารถมาได้เพราะเขามีเทคโนโลยีที่ทำให้เขาไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาตั้งเซิร์ฟเวอร์อยู่โคโลเคชันในเมืองไทยเลยด้วยคลาวด์เนี่ยแต่เขาสามารถเข้ามาได้นะท่านไม่ทำท่านก็คือกำลังสูญเสียความสามารถในการแข่งขันนะครับที่สองก็คือเป็นเรื่องของความคิดเรานะเปิดใจกว้างกับความรู้ใหม่วิธีทำงานแบบใหม่นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนุกแล้วก็ข้อสามสกิลจะเปลี่ยนไปนะฮะถ้าหากว่าในนี้มีเอนจิเนียร์อยู่นะครับถ้าท่านเป็นพวกซิสเต็มเอนจิเนียร์หรือเน็ตเวิร์กเอนจิเนียร์นะคำถามหนึ่งที่ผมมักจะได้ยินก็คือว่าเฮ้ยแล้วมันจะมีผลกับงานของผมหรือเปล่าผมอยากให้คิดว่าอย่างนี้ยังไงมันไปอยู่แล้วคุณมีช้อยอยู่ว่าคุณจะไปเป็นกลุ่มแรกๆอัพสกิลตัวเองเรียนรู้สกิลใหม่เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่แล้วค่าตัวคุณเพิ่ม 20% หรือคุณจะรอเป็นกลุ่มสุดท้ายที่คนอื่นเขาไปกันหมดแล้วอ่ะเขาไปกันหมดแล้วก็คือมีแค่อ้าวคุณยังทำไม่เป็นเหรอนะเพราะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราแล้วสกิลใหม่จำเป็นแล้วก็จำเป็นต้องมีนะสุดท้ายก็คือ cloud strategy ขององค์กรของท่านควรจะต้องมีนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่บอกว่าเป็น choice สักเท่าไหร่อย่างน้อยมันต้องมีนะครับบทสรุปของผมเกี่ยวกับเรื่องEnterprise Journey นะครับกับ Cloud Computing ก็คือCloud Computing Cloud is the new normal for IT agility มันทำให้การทำงานของท่านในมุมต่างๆมันเร็วขึ้นนะถ้าคุณโฟกัสเรื่องคอสคุณจะประหยัดคอสได้เร็วขึ้นถ้าคุณต้องการเรื่องสปีดในการแข่งขันคุณจะทำให้คุณแข่งขันได้เร็วขึ้นถ้าคุณต้องการเทคโนโลยีที่จะช่วยให้คุณมีความได้เปรียบทางธุรกิจคุณจะมี access ถึงเทคโนโลยีนั้นได้เร็วขึ้นนะครับ Cloud คือ the new normal ของ IT agility ครับขอบคุณครับ